พี่น้อง6กล่องก็ยังดีเพื่อว่าเราจะได้มีชีวิตยืนยาวอยู่กับครอบครัวของเราเนาะกับคนที่เรารักที่สุดเออกับลูกกับสามีเราก็แล้วเราก็ต้องอยู่เพื่อเขาเพราะว่าเขาอ่ะดูแลเราเป็นอย่างดีคือเราป่วยเนี่ยให้กำลังใจทั้งลูกทั้งสามีคือดูแลอย่างดีคือไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องเลยแล้วพี่เหมียวนี่ตัดสินใจทานมียังเลยใช่ไหมไม่มีอะไรก่อนไม่มีไอเอสโอสามไม่มีเวกีก่อนไม่มีอะไรก่อนเลยใช่ไหมหลายตัวนะอ๋อก่อนแปะฟูดแคชชี่ตอนให้คีโมก่อนที่คิดกินไปยังนะครับใช่แปะฟูดแคชชี่ตอนให้คีโมกินเวกีแล้วก็มีอะไรตัวไอโอ3ไอโอ7อันนั้นยังไม่ได้กินค่ะนมถั่วเหลืองนมกีพัทโกโก้ที่ที่เหมียวถือตรงนี้ทานตัวนี้ใช่มั้ยคะใช่ตัวนี้ทานอันนี้ทานไม่หยุดเลยก่อนก่อนพระเอกใช่มั้ยคะก่อนที่จะขึ้นกินมียังนะที่เหมียวทานเบกี้ก่อนทานตัวนี้ก่อนใช่มั้ยครับ3ซองนะคะ3ซอง3ซองเช้าประมาณนี้แล้วก็แปะฟู้ดแคชิปด้วยนะครับแปะฟู้ดแคชิปแปะฟู้ดแคชิปก่อนที่จะทานมียังซื้อที่นี่ก็แบบไม่มีวันเว้นวันเลยอ่ะช่วงให้คีโมเนี่ยหนูจะแปะทั้งอาทิตย์เลยครับแปะทั้งอาทิตย์เลยประมาณกี่เดือนครับที่จะก่อนที่จะกินมียังใช้พวกไก่ของเนี่ยน่าจะอยู่ที่เดือน2เดือนประมาณช่วงแรกประมาณ3 4เดือนอ๋อ3เดือนนะเอา3 4เดือน4เดือนเพราะว่าช่วงให้คีโมแล้วอ่ะถึงมาใช่คีโมจบคอร์สแล้วถึงมานี่คีโมจบคอร์สก็ประมาณปีครึ่งแต่ไอ้เนี่ยกินมาตลอดลงออกมาได้เมื่อยแล้วความรู้สึกอะครับที่เวลากินแล้วมันทรมานไหมฮะถ้าหากว่าเปรียบเทียบช่วงการกินยาเคมีของหมอช่วงที่จะปรับสภาพถ้าเรารู้ว่ากินอันนี้กินมียังอะนะแล้วถ้ามันไม่ต้องให้คีโมอะถ้ามันพี่เหมียวนั่งคุยกันถ้ามันไม่ต้องให้คีโมนะคือเชื้อมันหยุดน่ะพี่จะยอมกินอันนี้แต่อันนี้มันไม่ใช่เราไม่รู้ว่ามันเข้าต่อมน้ำเหลืองเพราะเราไม่รู้เรื่องระบบของหมอเราก็ไม่รู้ไงว่าไอ้อันนี้ได้ของรู้เลยว่าสรีระร่างกายเราเป็นยังไงเพราะเราไม่ใช่หมอเราก็เลยต้องหาทางเลือกทั้งสองทางเราก็ต้องรักษาทางหมอหลวงด้วยแล้วก็ตัวช่วยนี่มาช่วยเราด้วยแต่ตอนที่ให้คีโมอ่ะแบบฟู้ดแคชชีสนะพี่น้ำเหลืองอ่ะมันออกมาล้นเท้าเราเลยอ่ะเรามีกลิ่นมากกลิ่นแรงเพราะปลายเตียงเนี่ยจะต้องเอาผ้ายางอ่ะปูเราสวมถุงเท้าแล้วมันก็ล้นถุงเท้าเราออกมาประมาณ 3-4 ครั้งอ่ะที่แปะเพราะว่าคีโมมันต้องให้ทุก3สัปดาห์แล้วก็มาตอนหลังเนี่ยต้องสัปดาห์ละครั้งให้ทั้งหมดอ่ะ18เข็มมันทรมานนะกินก็ไม่ได้ก็อักกระอวนทุกอย่างเลยคือทุกอย่างมันอยู่วัดกันที่ใจอ่ะตอนถึงชั่วโมงนั้นน่ะถ้าเราไม่สู้เราก็ต้องถอยเข้าถอยหลังลงคลองบ้างเราต้องสู้กับพอแล้วทุกวันนี้คือมีความรู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจกับการที่ได้มาเจอสินค้าของสุเรียนโอ้อันนี้พี่ต้องบอกว่าต้องขอบคุณบริษัทสุเรียนเนาะที่ทำให้ชีวิตเราเนี่ยมันสมบูรณ์แล้วก็เติมเต็มให้เราสมบูรณ์มากขึ้นที่ผ่านมาน่ะการที่เรารักษาทางหมอก็เป็นทางเลือกแต่เราก็มั่นใจนะว่าหมอเดี๋ยวนี้มีวิวัฒนาการทางด้านการแพทย์น่ะสูงแต่เราก็ต้องหาตัวช่วยเพื่อที่จะไม่ให้เขากลับมาหาเราอีกโอเคขอบคุณค่ะ